พีทมอสคัทแมนทีส3นะครับคุณสมบัติเป็นยังไงใช้ดีไหมมาติดตามคลิปนี้กันดูครับก่อนอื่นนะครับมาดูสเปคนะครับของ Pete Moss Cutman TS3 ก่อนนะครับอันนี้นะครับเป็นสเปคนะครับที่ทาง Cutman นะครับเผยแพร่ออกมานะครับสามารถนะครับไปโหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ของ orgaset.com นะครับ Pete Moss Cutman TS3 นะครับจะมีปุ๋ยนะครับมาอยู่ที่2กิโลกรัมนะครับแล้วก็ส่วนผสมนะครับก็คือจะเป็นไวท์พีทนะครับแต่ว่ามีไวท์พีทอยู่2ประเภทนะครับอันที่1ก็คือไวท์พีทแบบแห้งเลยนะครับ 0-5 mm เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10% นะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็คือไวท์พีทแบบชื้นหน่อยนะครับอยู่กลางอยู่ตรงกลางๆของชั้นไวท์พีทนะครับตามแผ่นภูมิพีทมอสนะครับจะอยู่กลางๆนะครับประมาณ 80% นะครับส่วนประกอบสุดท้ายนะครับอันที่3นะครับก็คือกรีนไฟเบอร์นะครับเพิ่มความโปร่งนะครับเส้นใยนะครับอีก 10% นะครับในส่วนของปุ๋ยนะครับมีไนโตรเจนนะครับ280ฟอสฟอรัส200นะครับมีโพแทสเซียมนะครับ360นะครับแล้วก็มีแมกนีเซียมนะครับ100นะครับนอกจากนี้นะครับเขายังได้ใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับตาม EDTA กำหนดนะครับส่วนของ pH นะครับ pH จะอยู่ที่6นะครับแล้วก็เกลือนะครับจะอยู่ที่2นะครับโดยสรุปนะครับ TS3 นะครับถ้าเทียบกับ TS2 นะครับ TS3 เนี่ยจะมีความชื้นสูงกว่านะครับเป็นไวท์พีทเหมือนกันก็จริงนะครับแต่ว่าความชื้นสูงกว่านะครับเหมาะกับการเพาะนะครับแล้วก็การปลูกต้นไม้ของเรานะครับเดี๋ยวไปดูของจริงๆกันเลยนะครับว่าของจริงๆหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือแพ็คเกจจิ้งนะครับบรรจุของ Pete Moss Cutman TS3 นะครับไซส์นี้นะครับเป็นไซส์นะครับ210ลิตรนะครับดูนี่ครับนี่นะครับเขาจะเขียนไว้เลยนะครับ210ลิตรนะครับ Make in Lithuania นะครับผลิตที่เหมืองลิทูเนียนะแต่ว่าก็คือเป็นบริษัทของเยอรมันนะครับจะมีรายละเอียดนะครับต่างๆนะครับเป็นภาษาต่างๆอันนี้คือเขาขายไปทั่วโลกเลยนะครับขาดอย่างเดียวครับคือขาดภาษาไทยนะครับไม่มีภาษาไทยมีภาษาทุกภาษายกเว้นภาษาไทยนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็คือTS3 เดี๋ยวเราจะลองชั่งน้ำหนักดูนะครับว่า210ลิตรเนี่ยมันจะหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสองคนอ่ะอึ๊บอ่ะน้ำหนักนะครับอยู่ที่ประมาณ46กิโลกรัมนะครับนะครับทีนี้เราก็จะมาแกะกันเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่มีไฟเบอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้มีไฟเบอร์เพิ่มเติมเข้ามานะครับวิธีการตัดนะครับก็คือตัดตามรอยประนะครับมันจะมีรอยประอย่างเงี้ยนะครับเราก็ตัดนะครับใช้คัตเตอร์กรีดนะครับกรีดตามรอยประนะครับเปิดออกมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะอัดกันแน่นนะครับโอ้สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับนะครับสีสวยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อกันนะนี่ครับเนื้อของเขานะครับดูกันทีนะครับนี่ครับก็จะเป็นออกน้ำตาลแบบเข้มนิดนึงนะครับไม่ใช่น้ำตาลอ่อนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ออกดำนะออกน้ำตาลกลางๆนะก็คือ TS3 เนี่ยจะออกกลางๆนะครับผมจะออกกลางๆก็คือใครชอบแบบไม่ชื้นเกินไปนะครับแล้วก็ไม่แห้งเกินไปนะครับกลางๆเนี่ยก็คือแนะนำตัวนี้เลยนะครับหลายคนก็ใช้ TS3 ในการปลูกนะครับผมเห็นก้อนอย่างนี้เอาแค่บี้ๆมันก็แตกแล้วนะครับผมมีความละเอียดสูงมากนะครับนี่ครับ TS3 นะครับดูกันอีกทีนึงครับชัดๆเลยนะครับนี่ชัดเลยนะครับ TS3 คุณสมบัติของพีทมอสนะครับก็คือสะอาดนะครับไม่มีโรคและแมลงนะครับแล้วก็ทางผู้ผลิตเขาก็ได้ใส่ธาตุอาหารมาให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือสามารถใช้ปลูกได้นะครับใส่ปุ๋ยตอนท้ายๆได้นะครับตอนแรกช่วงแรกนี่ก็คือเขามีปุ๋ยมาให้อยู่แล้วนะครับสามารถทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตได้นะครับเท่าที่ทราบก็คือประมาณสัก20กว่าวันนะครับสามารถอยู่ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องให้ปุ๋ยเลยนะครับอันนี้ก็คือนะครับคุณสมบัติของ Pete Moss Cutman นะครับ TS3 นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ของ orgaset.com นะครับถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับเกษตรแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามช่องของโทนี่เกษตรไว้ครับคิดถึงเกษตรคิดถึงโทนี่เกษตรครับสวัสดีครับ